สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งสวัสดีจ้าโอ้โหนี่ตกค้างจากสัปดาห์ที่แล้วนี่เปิดข้อมูลรอผมเลยเหรอครับใช่เพราะพี่รู้ว่าเจอรี่เนี่ยนะจะต้องมาแล้วก็อยากที่จะฟังเรื่องตรงนี้ด้วยในเรื่องของปัญหาสายตาของเจน Y เนี่ยมันเป็นยังไงอยากรู้มากๆเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะพี่ก็จะอ่านให้ฟังปัญหาสายตาของคนเจน Y หรือกลุ่มที่มีอายุ 20-37 ปีนะถือเป็นวัยทำงานที่ใช้สายตาหนักมากๆโดยเฉพาะต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือตลอดซึ่งจะทำให้มีโอกาสเกิดอาการตาล้าปวดตาและมีปัญหาสายตาสั้นได้ง่ายขึ้นจ้ะดังนั้นจึงควรเลือกใช้เลนส์แว่นตาที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งจะช่วยให้รู้สึกสบายตาและถนอมสุขภาพดวงตาในระยะยาวแถมยังช่วยลดภาวะตาล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแต่ก็มีสิ่งสำคัญที่ห้ามละเลยนะนั่นก็คือการตรวจสุขภาพดวงตาทุกปีเพื่อตรวจหาความผิดปกติแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคตาเนี่ยนะพี่น้ำผึ้งก็เป็นคนที่เตรียมความพร้อมตลอดเวลาเลยนะครับสวมแว่นดูคัดทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อปกป้องดวงตาสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ